60คนแล้วอย่างไม่รวมก็เป็น60คนใช่ก็ดูแล 2,500 คนไม่พอไม่พออยู่แล้วคดีนัดไปจนถึงปี68แล้วค่ะตอนนี้ก็อยากให้มีการลดโทษกรรมนะศูนย์ทนายเนี่ยอยากจะปิดตัวลงอย่างรวดเร็วแล้วล่ะแต่ว่าไม่ปิดสักทีคิดว่าจะปิดมาหลายรอบแล้วแต่ก็ยังไม่ปิดคดีก็ยังคงค้างอยู่ยาวมากเลยอะลองดูทั้งหมดเท่าไหร่ครับคุณดูหน่อยแต่ก้าวโอ้โหใช่ครับคุณใช่1,200คดี2,500 2,500 อะ 2,600 โอ้โหเยอะจริงเห็นทางการเมืองแล้วก็มีการแจ้งความมีการดำเนินคดีต่อสุดท้ายความนะดูตรงแล้วน่าจะไม่ได้ปิดนะน่าจะต้องอยู่กับพวกเราไปนานนะคะโอเคน่าจะจบจบนะครับขอบคุณครับขอบคุณทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วเชิญชวนทุกคนมาดูนิทรรศการด้วยเนาะ